โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox นะครับในแมปที่มีชื่อว่า King Legacy นะครับวันนี้เราจะมาเอาผลไฟนะครับไปตีเจ้ากันนะครับเจ้าทะเลนะดูว่าจะตายไหมนะครับโอเคเราไปเจ้าทะเลไปตีเจ้าทะเลเลยดีกว่าครับก่ออยู่ตรงนู้นผลไฟนี่จะบินเร็วกว่าผลแก๊สนะครับแต่สกิลผมว่า PVP ไม่ค่อยดีนะลงดันผมยังไม่แน่ใจเลยผมเพิ่งใช้ผลไฟครั้งแรกนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีโอ้โหมันบินออโต้ไม่ได้นะครับถ้าสมมุติบินออโต้มันจะตกช่วงนี้ก็เกมไม่มีการอัปเดตเลยนะครับก็มีแค่ดาบที่จะดรอปจากกล่องที่เราจะได้ในการตีเจ้าทะเลนะครับเป็น3ดาบของโซโลนะครับภาควานุดาบของผมที่ผมใช้อยู่เป็นดาบเอ็นมานะครับดาบของบอสโอเด้งนะครับเกิดอยู่ที่เกาะวาโนมันจะมีปราสาทให้มันที่เกิดของบอสอยู่นะครับยังไม่ได้ลองสกิลผลไฟเลยนะไม่รู้ว่ามันรีสกิลไวหรือช้านะครับแต่เขาบอกว่าผลไฟนี่ลงดันก็ไม่ค่อยดีนะ PVP ก็ไม่ค่อยได้ตีเจ้าจะไหวไหมมาลองดูกันนะครับเนื้อเจ้าเยอะอยู่เลยครับอะโอ้โหโอ้โหอ๋อๆมีไอ้นี่ด้วยนะครับสกิลติดไฟโอ้ตกใจหมดเลยผมก็ใช้สกิลตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะสกิลของผลนี้โอ้ไกลอยู่นะครับสกิลไกลอยู่นะไหนๆลองกันตีไกลไหมรีเลือดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันบินแบบพวกมังกรพวกฟินิกซ์ไม่ได้เนาะผมว่าผลโลเกียที่ดีที่สุดก็คือผลแกนนะครับอ
ไม่ชอบตอนมันมูดเงียบมันเล่นยากถ้าเป็นผลแก้น่าจะได้คอมโบไปเยอะมากครับไม่โดนต้องบินอีกแล้วครับโอ้สกิลวีนี้ใกล้มากนะครับไม่มีความไกลเลยเราบินผ่านเกาะไม่ดีนะครับยิ่งอยู่ใกล้เกาะยิ่งเป็นเป้าของเจ้าทะเลเลยนะครับอุ้ยเข้าน้ำอีกแล้วทำนานแล้วครับต้องไปรีเจนเลือดตลอดเลยครับไม่นะ ถ้าเป็นผมเล่นหมุนแก๊ปจะไม่กลัวเลยนะต่อคอมโบดีมากเลย
ต้องหลบแบบจังหวะหลบดีพอสมควรนะผมจะไม่ตายเล่นยากอยู่นะครับใกล้ตายแล้วครับเริ่มหนีแล้วครับคำนามแล้วคำนามอีกทีไหมชิบหายแล้วเกือบไปครับเกือบไปทีนานไปแล้วมานานไปแล้ว ถ้าเล่นผลมังกรนะครับเน้นบินด้านตรงหางมานะครับโดนดาเมจเหมือนกันนะเราก็จะไม่ค่อยโดนเจ้าตีเท่าไหร่ด้วย
โอ้โหโอ้โหได้ผลแดงครับผลโดนัทว้าวกินผลโดนัทครับผมโดนัทได้ผลโดนัทแต่ไม่ได้ดาบโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ